ตัวผมอ่ะวันนั้นอ่ะผมอยู่กรุงเทพลูกก็โทรมาบอกว่าโดนกระทำผมจะเอาให้ถึงที่สุดครับทุกคนที่รู้เห็นที่เป็นใจที่อะไรผมเอาทุกคนแน่ครับจะมีใครมาบอกอยู่ในเหตุการณ์หรือไม่เกี่ยวนะผมเอาหมดจริงครับผมเอาทุกคนครับเรื่องราวอันน่าสะเทือนใจของหัวอกคนเป็นพ่อเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 23:00 น.ของคืนวันที่16ธันวาคม2561ชายคนนี้ได้รับโทรศัพท์จากลูกสาววัย12ปีที่โทรหาพ่อพร้อมกับข่าวร้ายลูกสาวสะอื้นบอกพ่อว่าถูกเพื่อนชาย5คนรุมกระทำชำเราในนาทีนั้นผู้เป็นพ่อตกใจจนทำอะไรไม่ถูกและด้วยเหตุที่ลูกอยู่ไกลจึงต้องให้เพื่อนพาลูกและอดีตภรรยาไปเค้นหาความจริงกับกลุ่มเพื่อนชาย5คนที่ลูกพูดถึงโดยระหว่างที่เขาเองก็รีบขับรถจากกรุงเทพไปยังที่เกิดเหตุทันทีก็เหตุการณ์ก็คือว่าตัวผมอ่ะวันนั้นอ่ะผมอยู่กรุงเทพลูกก็โทรมาบอกว่าโดนกระทำอะไรประมาณนี้ครับผมก็กลับมาจากกรุงเทพถึงที่นี่ก็มาตีสองก็เจอเด็กพวกนั้นอ่ะคือก่อนหน้านี้ระหว่างผมขับรถกลับมาคือพวกเพื่อนพวกอะไรเงี้ยพวกทางเพื่อนผมก็ไปรวบตัวพวกเด็กพวกนั้นมาได้แล้วไปรวบตัวมาได้แล้วแล้วก็พวกเด็กก็แบบว่าให้เรียกพ่อแม่มาไกลเกลี่ยเพื่อพ่อแม่เขาก็มาไกลเกลี่ยแต่ตอนนั้นผมยังไม่อยู่ผมยังไม่ถึงเพราะพ่อแม่เขามาไกลเกลี่ยก็ประมาณว่าจะไม่อยากให้ขึ้นโรงพักไม่จะยัดเงินจะยัดเงินให้ไม่ให้แจ้งความแล้วตอนนั้นคุณก็ได้รับทราบข่าวว่าอย่างไรคะก็รับทราบข่าวว่าโดนมาอะไรประมาณนี้แต่ก็ยังไม่เชื่อ 100% หรอกครับว่ามันจริงหรือว่ามันหลอกอะไรเงี้ยผมก็พอถามเพื่อนก็โอเคก็รู้แล้วว่ามันจริงแล้วก็คือก็รีบกลับมาเพื่อนก็บอกว่ามีการทางผู้ใหญ่เนี่ยเขาไม่อยากให้แจ้งความทางพ่อของพวก5คนนั้นน่ะช่วงที่เขากำลังรีบขับรถไปหาลูกสาวเพื่อนได้คอยรายงานเหตุการณ์อยู่แทบทุกนาทีซึ่งในระหว่างนั้นเพื่อนของเขาก็โทรมาว่ามีชายคนหนึ่งอ้างเป็นญาติของ1ใน5เด็กชายและอ้างตัวเป็นอบต.ขอเจรจาไกล่เกลี่ยมีคนหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นอบต.อะไรเงี้ยเสนอราคามาให้คนพ่อเด็กคนนู้นให้ 30,000อีกคนหนึ่งต่อเหลือ 20,000 อีกคนหนึ่งต่อเหลือ 15,000 อีกคนหนึ่งสุดท้ายเหลือ10,000เดียวไปมาแต่ในระหว่างนั้นน่ะคือผมไม่อยู่ไงผมก็บอกไปแล้วว่ามึงบอกเพื่อนแล้วว่าให้เรียกตำรวจมาเลยไม่เอาเงินน่ะคือไม่ถ้าจะมาให้เงินแล้วจะปล่อยไปเงี้ยมันไม่ได้มันผมไม่รับเงินน่ะคือคุณจะมาอย่างนี้มันไม่ใช่มันต้องดำเนินคดีผมก็บอกไปแล้วแต่ว่าทางเพื่อนผมเขาก็ไม่อยากจะตัดสินใจเลยเขาก็รอผมกลับมาถึงเออมาคุยกันแบบนี้ไงแค่เนี้ยโอ้ยเขาทำอะไรน้องบ้างคนไหนพูดลูกบ้างทีไรบอกมาเขาเอายัดไม่เข้าแล้วทำทุกคนไหมทุกคนแล้วน้องไปยังไงถึงไปให้เขาทำไปยังไงไม่เกี่ยวค่ะน้องหนูจะไปเล่นหรือไปยังไงไม่เกี่ยวไม่ที่ถามก่อนถามน้องก่อนรู้เขาไปกับผู้หญิงอีกคนนึงแล้วใครไม่รู้ดึงลูกหนูเข้าไปในร้านอ่ะใครเป็นคนดึงบอกดิใครเป็นคนดึงใครเป็นส่งลูกใครเป็นคนเริ่มตีเดี๋ยวให้น้องพูดก่อนเดี๋ยวให้น้องพูดก่อนใครจับลองนี่ใครคนนั้นคนนี้แต่เราไม่รู้หรอกว่า
ดังนั้นเขาไม่ทำไม่แล้วน้องจะเอาไงเนี่ยแล้วจะเอาไงก็ให้คุยกันก่อนนะว่าจะเอาอะไรเพราะว่าเด็กมันมั่วกันอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่อะไรหรอกมันมั่วตี2ของวันที่17ธันวาคม2561ผู้เป็นพ่อเดินทางมาถึงและพบกับเด็กชายทั้ง5คนนั่งเรียงรายอยู่บริเวณโต๊ะม้านั่งหินอ่อนด้วยความโมโหเขาเตะเด็กชายคนหนึ่งจนสลบไปพอผมมาถึงผมก็ไม่คุยอ่ะผมก็เตะไปเหมือนที่ในคลิปที่ผมก็กระทืบพวกนั้นไปครับก็เจอแบบว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยก็คือรุมล้อมกันหมดแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะทำอะไรไม่มีใครกล้าที่จะแจ้งความเขาก็รอผมกันคนเดียวแหละให้ผมเป็นคนตัดสินใจคนน้องทั้ง5คนไหมคะมีครับพ่อแม่ทั้ง5คนพ่อแม่ญาติของเขาก็เยอะอยู่ครับตอนผมเข้าไปเตะไอ้พวกเด็กพวกนั้นจะเข้ามารุมผมด้วยแต่ก็ไม่ได้เข้ามาผมก็โวยวายก่อนก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาคราวนี้เหมือนเรื่องราวจะยิ่งเลวร้ายลงต่างฝ่ายต่างมีอารมณ์โกรธแค้นลุกลามกลายเป็นการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้ใหญ่ของฝ่ายเด็กชายทั้ง5คนและตัวพ่อของเด็กหญิงวัย12ปีซึ่งเป็นผู้เสียหายนี่เอออะไรเราก้อนนี่ถามหาเลยพี่ตำรวจเขาก็ห้ามปามก็อะไรก็ล็อกตัวไปก็ห้ามไม่ให้มีการทะเลาะวิวาทแล้วก็ล็อกตัวพวกเด็กไปครับมาที่นี่ใช่ครับมาที่นี่ลงแล้วเบื้องต้นเราทราบไหมคะว่าตำรวจทำพูดคุยยังไงกับเด็กบ้างเขาไม่ให้ผมเข้าไปรับฟังอะไรเลยครับตอนนั้นนะครับเขาก็สอบปากคำเด็กทั้ง5คนไหมไม่ครับไม่มีการมาขอโทษไม่มีการมาอะไรทั้งนั้นเลยครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นตอนนี้พอเรื่องจบผมมาเนี่ยเรื่องจบปุ๊บช้ามาอีกวันนึงไอ้เด็กพวกนั้นโดนปล่อยตัวเมื่อตำรวจไม่ให้รายละเอียดในคดีพ่อเหยื่อเริ่มอึดอัดเขาเกรงว่าเรื่องจะจบง่ายเกินไปและคนผิดจะไม่ได้รับโทษตามกฎหมายพ่อที่ใจเต็มไปด้วยความวิตกกังวลและร้าวรานตัดสินใจหาความเป็นธรรมจากเพื่อนในโลกออนไลน์เขาโพสต์เฟซบุ๊กเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดและตัดพ้อขอความเห็นใจที่ตอนนี้เขาซึ่งเป็นพ่อที่ลูกสาววัยเพียง12ปีถูกรังแกแต่สถานการณ์คล้ายกับว่าตัวเขาเองกำลังตกเป็นผู้กระทำผิดถูกทางผู้ใหญ่ของเด็กชายคู่กรณีทั้ง5คนแจ้งความกลับในข้อหาทำร้ายร่างกายสำหรับเขาจากการปกป้องศักดิ์ศรีของลูกสาวกำลังจะทำให้เขากลายเป็นผู้ต้องหาเรื่องนี้กลายเป็นข่าวดังและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาขณะเดียวกันก็มีกระแสใหม่โผล่ขึ้นมามีชายคนหนึ่งอ้างตัวเป็นอบต.เข้ามาไกล่เกลี่ยเจรจาแทนฝั่งเด็กชายทั้ง5คนโดยขอให้ฝ่ายเด็กหญิงยอมจบคดี
แลกกับการรับเงินชดเชยเป็นค่าเสียหายไม่รู้ว่าเป็นอบต.ที่ไหนแต่เขาอ้างตัวว่าเขาเป็นอบต.แล้วก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมกลอุบายครับจะต่อราคาจะไก่เกี่ยอะไรเงี้ยครับซึ่งมันไม่ใช่อ่ะมันจะมาใช้เงินยัดกันมันไม่ได้อย่างในคลิปเขาก็คือต่อราคาจะยัดเงินเพื่อไม่ให้เรียกตำรวจจะประมาณนั้นนะครับเออมาคุยกันลงแบบนี้ไงกันเนี่ยโอ้คุยเขาทำอะไรน้องบ้างคนไหนพูดลูกบ้างชี้เลยบอกมาเขาเอายัดไม่เข้าแล้วทำทุกคนไหมทุกคนทุกคนแล้วน้องไปยังไงถึงไปให้เขาทำไปยังไงไม่เกี่ยวค่ะน้องหนูจะไปเล่นหรือไปยังไงไม่เกี่ยวไม่ที่ถามก่อนถามน้องก่อนรู้เหตุที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์แรงเนื่องจากมีคลิปที่อบต.คนนี้พยายามจะเค้นให้เด็กหญิงวัย12เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใครจับลองนี้ใครจับเราไม่รู้หรอกว่าดังนั้นเขาไม่ทำไม่แล้วน้องจะเอาไงเนี่ยแล้วจะเอาไงก็ให้คุยกันก่อนนะว่าจะเอาอะไรเพราะว่าเด็กมันมั่วกันอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่อะไรหรอกมันลูกการกระทำของผู้หลักผู้ใหญ่ระดับอบต.ที่ดูทำร้ายสภาพจิตใจของเด็กหญิงยิ่งทำให้ผู้เป็นพ่อเจ็บปวดหัวใจคำพูดบางคำบาดเฉือนจนผู้เป็นพ่อรับไม่ได้มันมั่วไม่ได้นะคะคือมันโดนลุมค่ะมันโดนลุมข่มขืนค่ะเขาดันเข้าไปครับค่ะผู้หญิงก็ไม่มั่วเหมือนเหตุการณ์จะบีบให้หลังชนกำแพงผู้เป็นพ่อตัดสินใจสู้และประกาศเดินหน้าเอาเรื่องทุกคนจนถึงที่สุดจะให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับผมจะเอาให้ถึงที่สุดครับทุกคนที่รู้เห็นที่เป็นใจที่อะไรผมเอาทุกคนแน่ครับจะมีใครมาบอกอยู่ในเหตุการณ์หรือไม่เกี่ยวนะผมเอาหมดจริงๆครับผมเอาทุกคนครับด้านคดีความวันที่18ธันวาคม2561พันตำรวจเอกเรืองยศโสภาพลผู้กำกับการสภ.เมืองสระบุรีได้นัดพ่อของเด็กหญิงวัย12มาพบเพื่อชี้แจงถึงการดำเนินคดีที่ลูกสาวถูก5ทรชนรุมกระทำชำเรารวมถึงคดีทำร้ายร่างกายที่ผู้เป็นพ่อถูกแจ้งความกลับจากฝั่งผู้ต้องหาด้วยพ่อเข้าใจเป็นใครใครก็โกรธใช่ไหมพ่อโมโหก็ว่ากันไปเนี่ยที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเราอ่ะอยู่ตรงกลางการกระทบกระทั่งระหว่างชาวบ้านสองฝั่งเราก็ต้องว่ากันตามพยานฐานซึ่งทั้งสองเรื่องเราก็ต้องรวบรวมพยานฐานแก๊งวัยรุ่นกลุ่มนี้เคยมีประวัติการก่อเหตุอย่างอื่นไหมครับตอนนั้นยังเขาเรียกนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าผู้กับตอบได้ทันทีก็คือผู้กับเก่งจังเพราะประชุมตั้งแต่9โมงมันยังไม่ได้ไปดูเลยแม่เนี่ยรับทราบรายงานเบื้องต้นแล้วก็สอบถามแต่ว่ารายละเอียดผมขออนุญาตไม่ตอบส่วนเรื่องคดีคุณพ่อไม่ได้ห่วงเพราะว่ามันเริ่มสตาร์ทแล้วเพราะฉะนั้นคุณพ่อไม่ต้องห่วงทุกอย่างนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกหลังจากนี้มันก็จะไปสู่อัยการในสุสานนะคุณพ่อนะมันจะเป็นขั้นตอนมันไม่จบง่ายๆทุกอย่างมีขั้นตอนขอแค่สื่อมวลชนรู้ว่าเราเริ่มนับสตาร์ทแล้วแล้วมันก็จะเป็นขั้นตอนไปณวันนี้เวลานี้ไปนำเสนอแล้วผมไม่อยากให้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องไอ้นี้มากเพราะอย่างที่ผมบอกมันเป็นเรื่องน่าเศร้าใจแล้วก็เป็นเรื่องน่าละอายใจของสังคมไทยเราถ้าจะออกก็คือออกต้องให้แต่ละผู้ปกครองแต่ละบ้านเลยก็ช่วยกันดูแลบุตรหลานคืออย่าให้มีแบบนี้พอแต่ว่าไม่อยากให้ไปโฟกัสให้น้ำหนักมากนะครับเข้าใจว่าทุกคนหัวอกนะหัวอกอ่ะคนเป็นพ่อเข้าใจนะครับแต่ทีเนี้ยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็คุยกับสื่อมวลชนส่วนหนึ่งแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจ
ก็ไม่อยากที่ไปลงรายละเอียดแต่รู้แค่ว่าเจ้าที่ตำรวจสภ.เมืองสระบุรีจะรวบรวมพยานฐานดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าเราอะไรไม่ใช่เพราะว่ามันเพิ่งเริ่มกระบวนการเมื่อวานนะครับที่เราทำได้เช่นผู้ใหญ่เนี่ยเราดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วหลังมีข่าวพ่อของเด็กหญิงวัย12เข้าพบตำรวจที่สภ.เมืองสระบุรีในโลกออนไลน์ก็แห่แชร์โพสต์ของนายธวัชชัยไทยเขียวรองปลัดกระทรวงยุติธรรมและโฆษกกระทรวงยุติธรรมว่ากระทรวงยุติธรรมยินดีเข้ามาช่วยเหลือในกรณีที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งจะมีการเยียวยาค่าเสียหายเหยื่ออีกรายโผล่แฉพฤติกรรมสามของ5ทรชนแล้วก็จับหนูกับน้องอยู่คนละมุมก็คือน้องอยู่ตรงมุมเคาน์เตอร์หนูอยู่ตรงมุมโซฟาแต่เราไม่ใช่นกต่อใช่ไหมอย่างเดียวที่เขาบอกกันจะได้แก้ข่าวให้ได้ว่าเราไม่ใช่นกต่อว่าเราก็โดนกระทําด้วยเด็กสาวคนนี้ในตอนแรกนั้นเธอตกเป็นเป้าของสังคมเธอถูกกล่าวหาว่าเป็นนกต่อพาเด็กหญิงวัย12ไปส่งให้กลุ่มเยาวชนชายแต่เมื่อพ่อของเด็กหญิงวัย12ได้เบาะแสใหม่ว่าในคืนวันที่14ธันวาคม2561วันเกิดเหตุนั้นไม่ได้มีแค่ลูกสาวคนเดียวที่ถูกกระทําชําเราแต่มีเด็กสาวคนนี้เป็นหนึ่งในเหยื่อที่ถูกเยาวชนชาย5คนรุมกระทําชําเราด้วยเธอคือเพื่อนรุ่นพี่ของลูกสาวและยอมเปิดปากเล่าเหตุการณ์อันแสนเลวร้ายนี้ให้ฟังทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบพร้อมระบุชื่อกลุ่มเยาวชนชายได้อย่างแม่นยำเด็กสาวเล่าว่าคืนนั้นเธอนัดกับแฟนให้มารับไปขับรถเล่นเธอเลยไปชวนเด็กหญิงวัย12ให้ไปเป็นเพื่อนกับเธอแฟนหนูก็ขี่มอเตอร์ไซค์มารับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไปรอหน้าร้านก่อนอย่าไปทำธุระแบบนึงมันก็รับหนูกับน้องอ่ะไปหน้าร้านแล้วทีนี้หนูกับน้องก็ยืนรอมันอยู่หน้าร้านนั่นแหละแฟนก็คือเหมือนกับว่าแฟนเราจะไปส่งเราให้เพื่อเราข่มขืนก็มันบอกกับหนูว่ารอหน้าร้านก่อนเดี๋ยวมาไปทำธุระแป๊บนึงมันก็บอกว่ารอหน้าร้านนะพูดอย่างนี้จากนั้นเด็กสาวทั้งสองคนก็ยืนรออยู่บริเวณหน้าร้านขายของทุกอย่าง10บาทก่อนที่จะมีเยาวชนชาย1คนเข้ามากระชากแขนเด็กหญิงวัย12ให้เข้าไปภายในร้านส่วนเธอก็ถูกเยาวชนชายอีกคนหนึ่งดึงตัวเข้าไปด้วยก็มากระชากน้องไปมาดึงน้องเข้าไปในร้านตอนแรกน้องเขินน้องก็วิ่งมาหาหนูก็พูดว่าพี่น้องหนูป้องอะไรนะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เดินมาดึงน้องไปอีกน้องก็เลยเข้าไปอยู่ในห้องแล้วคนชื่อก็มาดึงหนูไปอีกแล้วก็จับหนูกับน้องอยู่คนละมุมก็คือน้องอยู่ตรงมุมเคาน์เตอร์หนูอยู่ตรงมุมโซฟาแล้วเขาก็ปิดร้านแล้วก็ปิดไฟแล้วก็เริ่มรุมเลยในนั้นมีกี่คนทั้งหมดประมาณ6-7 คน6-7 คนเราจำหน้าได้หมดทุกคนใช่ไหมเรารู้หมดจำหน้าได้แต่ว่าไม่ค่อยรู้จักชื่อไม่หมดเด็กสาวเล่าอีกว่าภายในร้านทุกอย่าง10บาทมีเจ้าของร้านนั่งเล่นเกมอยู่โดยไม่ได้สนใจกับการกระทําของกลุ่มเยาวชนชายกลุ่มนี้แม้แต่น้อยเจ้าของร้านนี่คือเขาทำอะไรบ้างไม่ทำก็นั่งเล่นเกมแต่ก็อยู่ในที่เกิดเหตุใช่และคนที่ผมคือเราคนที่คือผมคือเรากี่คน3เล่นเกมก็นั่งดูอยู่เหรอเขาอยู่ใช่ไหมอยู่ด้วยเหรอเดี๋ยวจะพี่เอารูปให้ดูนะว่าแค่คนนี้หรือเปล่าอ๋อก็คือว่าไอ้ที่ตอนแรกจะไอ้คนที่บอกว่า
อยู่ร้านเกมหรือออกไปซื้อของแล้วกลับมาคือไม่ใช่ใช่ไหมมันไม่ได้ไปไหนมันก็คือมันออกไปดูออกไปซื้อบุหรี่แล้วมันก็กลับมาอีกมันก็กลับเข้ามาคือกลับเข้ามาก็เห็นทุกอย่างใช่เห็นทุกอย่างแล้วก็มานั่งเล่นเกมใช่ก็ไม่ได้อะไรก็นั่งเล่นเกมของในบ้านครับก็คือว่าเด็กคนนั้นโกหกว่าออกไปซื้อบุหรี่กลับมาก็เสร็จพอดีก็คือไม่รู้เรื่องอันนี้คือเขาโกหกแล้วใช่ไหมเด็กคนนั้นไม่รู้ว่าเขาให้ความมุกนี่ยังไงเขาให้ความว่าเนี่ยเขาไปซื้อของแล้วก็เห็นก็เขาบอกว่าเขาเห็นว่าจะมีการข่มขืนแล้วแต่เขาออกไปซื้อของพอไปซื้อของเสร็จปุ๊บพอกลับมาก็ข่มขืนกันเสร็จมาแล้วอันนี้ไม่จริงใช่ไหมคือเขากลับมาก็ยังอันนั้นกันอยู่แต่เขาก็นั่งเล่นเกมข่มขืนหนู3แล้วก็กลับไปข่มขืนน้องอีกก็คือข่มขืนน้องก็คือลุมหนูก่อนแล้วค่อยไปลุมน้องทีหลังก็คือรวมทั้งหมดแล้วมีผู้ชายกี่คนผู้ชายคนที่ข่มขืนกี่คนของหนู3แต่ว่าของน้องเห็นน้องบอกน่าจะเยอะกว่า3ก็รวมแล้วประมาณ5ใช่ไหมใช่ก็คือรวมแล้วทั้งในนั้นมี7คนถ้าไม่รวมไอ้ที่เล่นเกมก็เป็น8ใช่มี8คนแล้วถ้าไม่รวมแฟนเราที่มาส่งก็เป็น9คนที่อยู่ในที่รู้เห็นด้วยกันใช่ไหมอ๋อคือเราเพิ่งรู้จักกับแฟนเราแฟนเราให้ไปหาเจอครั้งแรกใช่อ๋อคือไอ้แฟนคนนี้เราเจอกันครั้งแรกแล้วคือเราคือยังไม่ได้สนิทกันมาก่อนกับเด็กผู้ชายคนนี้ยังไม่ต้องเรียกว่าแฟนหรอกคือเด็กผู้ชายคนนี้มาหาผู้ชายคนนี้แต่เที่ยวนี้นัดให้มาหาแล้วก็ให้รอถึงหน้าร้านอ๋อเสร็จเรื่องนี่มันหน้าแบบนี้อ๋อคือไม่ใช่แฟนคือเพิ่งรู้จักกันแล้วก็มาส่งเออคุยแชทกันคุยแชทกันสรุปแล้วมีแก๊งหมด7คนที่กระทำแต่เราก็หมุนเวียนกันไปมั่วเพราะว่ามันมืดเราก็ไม่รู้ใครเป็นใครลุงน้องบ้านนี้หรือไงก็คือว่ามันมีแก๊งหมด7คนจำได้ใช่ไหมว่า3คนที่ทำอยู่คือใครจำได้ห้าคนนี้หรือเปล่าใช่ไหมอยู่แต่ทั้งหมดมีแล้ว7คนแล้วก็ถ้ารวมไอ้คนที่เล่นเกมเจ้าของร้านก็เป็น8แล้วก็แฟนเราอีกก็คือเป็น9หลังพ่อได้เบาะแสสำคัญที่หวังว่าจะช่วยให้คดีของลูกสาวเดินหน้าไปได้เต็มที่แต่ก็ต้องมาสะดุดเมื่อลูกสาววัย12เครียดหนักตัดพ้อกับพ่อว่าถ้าหนูตายเรื่องทุกอย่างจะจบใช่หรือไม่วันโอมาแล้วก็ปั่นเดียวก็ชัดเจนขอบมากครับคือไม่ต้องถามกันเถอะ19ธันวาคม2561พลตำรวจตรีธนายุทธวุฒิจรัสธรรมรงค์รองผู้บัญชาการภาค1ลงพื้นที่ร้านขายของทุกอย่าง10บาทที่เป็นที่เกิดเหตุก็ตามเราอยู่ขอตรวจสอบเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายผมเรียนเลยว่าถ้าการมีการรู้เห็นหรือมีการส่วนร่วมกันผิดเราดำเนินการทางกฎหมายมีการนำตัวเจ้าของร้านซึ่งเป็นเพื่อนของกลุ่มเยาวชนชายที่อยู่ด้วยกันในวันนั้นมาชี้จุดและเล่าเหตุการณ์สลับกันไปกันมาเป็นคนที่ใช่ไหมคือผู้ชาย7คนหรือ5คนชาย5ผู้หญิง2เราเห็นคือเขานอนกันตรงไหนคะตรงนี้ครับตกใจไหมเราเข้าไปห้ามไหมคะตกใจครับพุ่งห้ามอะไรไม่ทันแล้วตอนแล้วน้องผู้หญิงเขาร้องขอความช่วยเหลือไหมไม่ครับผมเขาใช้เวลานานไหมอยู่ดีหนึ่งชั่วโมงได้หลังจากนั้นไงต่อคะก็นั่งเล่นกันทำอะไรเสร็จก็นั่งเล่นกันแล้วส่งน้องเขาที่บ้านส่งตอนกี่โมงตีสี่เพื่อนเราที่ผ้าเรียกเรารู้จักไหมรู้จักปกติก็เป็นคนหนึ่งรับมานี่คือรับมาสองคนตลกอยู่อย่างนี้ไม่มีเรื่องไม่เคยมีเรื่องอะไรกับคนตอนที่เขามาก่อเหตุเนี่ยคือเขาเมาหรือเปล่าไม่เมา
ยังอยู่ที่นี่ไหมครับหรือว่าไปไหนเราถามเขาไหมว่าเออทำไมทำแบบนี้ไม่ได้ถามนะครับตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกพลตำรวจตรีธนายุทธบอกถึงความคืบหน้าคดีว่าตอนนี้แจ้งข้อหาหนักให้กับเยาวชนชายทั้ง5คนแล้วตามที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานมาพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาคือร่วมกันโสมเด็กหญิงอายุไม่เกิน13ปีและได้คุมตัวเยาวชนทั้ง5คนไปที่สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีแล้วเราได้สั่งการชัดเจนว่าเราต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายปวิยาเด็กนะครับแล้วก็ในคดีนี้เนี่ยเราทราบหมดแล้วทั้งหมดแล้วก็ได้ติดตามขณะนี้ได้มีการประสานกับทางนักกิจวิชาชีพนะครับได้ส่งพนักงานสอบสวนหญิงนะครับร่วมไปร่วมสอบสวนขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและทุกอย่างวันนี้เราดำเนินการตามขั้นตอนให้จบสิ้นภายในวันนี้ทุกอย่างทั้งสอบฝ่ายผู้เสียหายและก็การดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับการแจ้งข้อหาและก็การตรวจสอบการจับกุมสารวันนี้ดำเนินการให้ครบถ้วนแม้ทางคดีจะดำเนินคดีคืบหน้าไปมากแต่กลับมีกระแสลือว่าทางโรงเรียนพยายามไล่เด็กหญิงวัย12ออกเพราะเหตุทำให้เสื่อมชื่อเสียงพ่อจึงต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงประเด็นที่เกิดขึ้นก่อนอื่นนะครับผมก็ขอบคุณพี่ทุกท่านนะครับขอบคุณกำลังใจทุกคนครับขอบคุณพี่ๆนักข่าวที่ช่วยผมมาตลอดครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยครับขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือเรื่องอื่นๆขอบคุณโรงเรียนช่างศักดิ์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยครับข้อมูลข้อเท็จจริงจากที่ผมถามลูกผมนะครับผมเรียกว่าน้องแล้วกันจากตัวที่ผมถามน้องอ่ะผมไม่ได้ถามแค่ครั้งเดียวครับผมถามครั้งหนึ่งผมไม่แน่ใจผมก็เลยถามอีกครั้งหนึ่งว่าผมก็จะดูว่าน้องพูดเหมือนเดิมไหมสรุปแล้วน้องก็พูดเหมือนเดิมเรียงลำดับเหตุการณ์ถูกก็คือน้องบอกประมาณว่าตั้งแต่ไปโรงเรียนผอ.ก็ให้เข้าไปนอนกินยาแล้วก็นอนเด็กหญิงวัย12เล่าให้พ่อฟังว่ามีผู้บริหาร2คนเข้ามาคุยพูดจาทำร้ายจิตใจว่าเธอทำให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงและจะไล่ออกจากโรงเรียนแล้วหลังจากนั้นก็มีป้า2คนเข้ามาหาแล้วก็พูดประมาณว่าเธอก็รู้จักไอ้พวกผู้ชาย5คนนั้นเธอก็ยอมมันเองแล้วเธอจะทำให้มันเป็นเรื่องทำไมลูกผมก็ตอบกลับไปว่าน้องก็ตอบกลับไปว่าหนูไม่รู้จักแล้วหนูก็ไม่ได้ยอมน้องพูดประมาณนั้นแล้วเขาก็ถามว่าเธอทำให้โรงเรียนเสียหายเสียชื่อเสียงเธอยังอยากจะเรียนอยู่ไหมอันนี้เป็นคำพูดน้องว่าเขาว่าของคนนั้นน่ะพูดว่าเธอทำโรงเรียนเสียหายเธออยากเรียนไหมถ้าไม่อยากเรียนก็รอไปเรียนกศน.ทีเดียวประมาณนี้ครับผมไม่ได้ถามรอบเดียวผมถาม2-3รอบหรือว่าเกินนั้นด้วยซ้ำสองคนนั้นเป็นใครสองคนนั้นเป็นใครน้องบอกว่าน้องไม่รู้น้องแค่พูดว่าใหญ่กว่าผอ.น้องแค่พูดว่าเขามียศใหญ่กว่าผอ.แต่ผอ.ไม่ได้พูดผอ.แค่อนุญาตให้เขาเข้าไปขณะเดียวกันกระแสนี้ร้อนถึงผอ.โรงเรียนต้องออกโรงเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองสระบุรีเอาผิดเพจข่าวออนไลน์ที่โจมตีให้เสียชื่อเสียงพร้อมชี้แจงว่าตั้งแต่เกิดเรื่องดูแลเด็กหญิง12อย่างดีมาตลอดไม่มีใครรู้ความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นนอกจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์
แต่เมื่อรับมือกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ไหวด้านพ่อจึงตัดสินใจพาเด็กหญิงวัย12ลาออกจากโรงเรียนเพื่อรักษาสภาพจิตใจของลูกสาวไว้ก่อนเยาวชนชายทั้ง5คนถูกดำเนินคดีแล้วพ่อรู้สึกอุ่นใจขึ้นพร้อมทั้งขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจมาโดยตลอดผมอุ่นใจมากเลยครับที่ขอบคุณพี่หน่วยงานเอกชนนั้นด้วยครับที่เข้ามาช่วยอยู่เคียงข้างผมตลอดเลยครับช่วยคอยปลอบใจผมคอยปลอบใจน้องทุกอย่างเลยครับซื้อของให้อะไรให้ทุกอย่างเลยครับขอบคุณที่เขาจริงๆที่เขาช่วยผมอยู่เคียงข้างผมตลอด เรื่องทางเจ้าที่ตำรวจก็เขาก็เป็นกลางพี่ตำรวจก็เป็นกลางนะครับผมก็พอใจในการทำงานของพี่ตำรวจในจังหวัดสระบุรีครับโอเคเขาทำงานโอเคครับเขาก็บอกผมว่าไม่ต้องรีบถ้ารีบเดี๋ยวมันจะออกมาไม่ดีเขาพูดประมาณนี้